จริงที่เราต่างคุ้นเคยแล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดำไปมาที่ร่วงลอยหลุดมาก็เกิดอีกไปแล้วเราต้องไม่เช่นกันหากเธอมองดีๆคือความจริงที่ไม่ตายที่เราต่างคนต้องเรียนรู้โอ้ตั้งเบา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 ใจสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบาใจคลาสรูมวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันในหัวข้อเรื่ององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกับงานสนับสนุนการอยู่และตายดีค่ะหรือว่าอปท.เนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราพูดถึงอปท.เราก็มักจะนึกถึงเทศบาลนะคะหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะว่าในองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลเนี่ยเขามีการทำงานเกี่ยวกับเรื่องการอยู่และตายดีอย่างไรนะคะพัดวันนี้นะคะปกติเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในวันนี้จะรับบทบาทอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะเป็นกระบวนการชุมชนกรุณาค่ะเพราะว่าอยู่ในชุมชนนะคะอยู่ที่เทศบาลวิเศษชัยชาญค่ะเทศบาลเมืองท่าช้างวิเศษชัยชาญแล้วก็ชวนกันพูดคุยนะคะในระดับตำบลเลยนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็คือคุณสิริศรียอดนะคะหรือว่าคุณส้มนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณส้มคะสวัสดีค่ะคุณส้มนะคะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการนะคะอยู่ที่อบต.ดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะพูดคุยและเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่กำลังฟังเบาใจไลฟ์ของเราอยู่ค่ะถ้าหากว่ามีประเด็นนะคะที่เคยทำงานร่วมกับชุมชนเกี่ยวกับเรื่องการอยู่และตายดีสามารถที่จะแชทเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะหรือว่าถามก็ได้นะคะว่าอ้อถ้าหากว่าเจอสถานการณ์แบบนี้เรารับมืออย่างไรหรือคุณส้มสามารถที่จะผลักดันให้เกิดนโยบายแบบนี้ได้อย่างไรแชทเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวทางทีมงานเราได้ขึ้นข้อความไว้นะคะว่าถ้าว่าแชทเข้ามาแล้วเรามีของเป็นสินใจให้ด้วยนะคะค่ะก่อนอื่นอยากจะให้คุณส้มค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าอบต.ดอนแก้วเนี่ยนะคะอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ขนาดของอบต.หรือว่ากลุ่มคนในชุมชนนะคะมีลักษณะอย่างไรบ้างคะค่ะก็
ของส้มเองเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำอีกทีหนึ่งนะคะว่าตำบลที่ส้มได้ดูแลนะคะก็ในส่วนงานของงานสังคมสงเคราะห์จะอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นอบต.ขนาดใหญ่ตอนนี้นะคะขนาดใหญ่แล้วก็ประชากรมีถึง16,000กว่าคนแล้วจริงๆความพร้อมของพื้นที่ขนาดรายได้ทุกสิ่งอย่างสามารถที่จะยกระดับตัวเองเป็นเทศบาลเมืองตามหลักเกณฑ์ของท้องถิ่นนะนะคะแต่ว่าด้วยการทำงานที่ดอนแก้วเรายึดหลักประชาชนเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานก็เลยเป็นที่มาที่ไปของประชาชนในตำบลอันนี้เล่าสู่ฟังนิดนึงนะคะว่ายกมือเพื่อที่จะเรียกร้องร่วมกันว่ายังขอเป็นอบต.ได้ไหมอันนี้ค่นะะคะก็ด้วยเหตุผลที่ว่าอบต.เนี่ยจะมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ในหมู่บ้านได้หมู่บ้านละ2 ท่านสมัยก่อนนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนกฎหมายใหม่แล้วก็ประชาชนในตำบลเนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันว่า2 ท่านเนี่ยคือตัวแทนของท้องถิ่นที่จะอยู่ใกล้ชิดกับหมู่ตัวเองมากที่สุดเวลาที่จะมีเรื่องอะไรที่จะเข้าสู่อบต.เงี้ยค่ะแกก็จะใช้ระบบของการดูแลชุมชนด้วยกันก็คือติดต่อประสานงานที่สบต.เพื่อให้สบต.เนี่ยติดต่อมาที่อบต.ต่อมันก็เลยกลายเป็นสายสัมพันธ์ที่ยังคงเป็นชุมชนถึงแม้ว่าดอนแก้วจะเป็นกึ่งเมืองกึ่งชุมชนชนบทแต่ว่าความสัมพันธ์ของประชาชนในตำบลนะคะยังต้องการที่จะดูแลกันและกันค่ะก็เลยเป็นที่มาของการแบบว่ายังไม่พร้อมที่จะยกเป็นเทศบาลเมืองแต่ตอนนี้กเพฎราะหมว่าายถ้าเป็นเทศบาลเมืองเนี่ยมัก็นต้องเปจ็ะนมเีขสตมาชิกใชส่มาชิกคส่ะภาเทศบาลเยอะมากขึ้นแล้วก็ความอ๋ใกล้ชอิดกับประชาชนก็จะน้อยลงแบบนั้นใชใช่่ไหมค่ะในความคิดของประชาชนคือเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยเราจะคืนข้อมูลให้ประชาชนก่อนเสมอเราก็จะเล่าให้เขาฟังว่าถ้าเปลี่ยนเป็นเทศบาลเมืองการปกครองก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบก็คือจะแบ่งเขตจากหมู่บ้านก็จะกลายเป็นชุมชนพอแบ่งเขตปุ๊บเนี่ยสบต.ก็จะถูกกลายเป็นสท.สท.ซึ่ง1 เขตกําหนดไว้ว่าต้องมี6 ท่านอย่างเงี้ยค่ะก็จะกลายเป็นว่าสท.เนี่ยพอเราแบ่งเขตดอนแก้วแล้วเนี่ยก็จะลดลงค่ะลดลงจากที่มีสบต.อยู่เนี่ยค่ะพี่พัดก็เลยกลายเป็นอะไรที่ประชาชนก็คิดว่าเขาจะเข้าถึงได้ยากค่ะก็เลยเป็นที่มาของการยังคงอยู่ของความเป็นอบต.แล้วก็อยู่ในอบต.ขนาดใหญ่จนถึงทุกวันนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่ช่วยให้ข้อมูลพื้นฐานเนาะก่อนที่เราค่จะะคุยกันลงลึกนะคะว่าแล้วพอเราเป็นอบต.นะคะแล้วเป็นอบต.ขนาดใหญ่มากรวมทั้งอยู่ใกล้เมืองด้วยอยู่ที่แม่ริมมีทั้งสภาพของคนชุมชนเมืองกับชุมชนชนบทที่อยู่ควบคู่กันนะคะใช่อัคนน่ีะ้เป็นข้อมูลพื้นฐานของอบต.ดอนแก้วทีนี้ค่ะอยากให้คุณส้มช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าดอนอบต.ดอนแก้วอะค่ะทำไมถึงสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเรื่องการอยู่ดีและตายดีนะคะแล้วโดยทั่วไปตามความเข้าใจของพัดก็คือว่าอบต.ส่วนใหญ่เนี่ยนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการแทบจะไม่ค่อยได้แตะเกี่ยวกับเรื่องของการตายดีเลยแต่เราสามารถที่จะเอากิจกรรมหรือปฏิบัติการเกี่ยวกับการตายดีไปใส่ให้เป็นนโยบายให้เป็นแผนที่สำคัญของอบต.ได้มันเราใช้เทคนิคอะไรอย่างไรบ้างนะคะแล้วเราไปใส่ไว้ในนโยบายข้อไหนค่ะจริงๆต้องเล่าที่มาที่ไปก่อนนะคะว่าท้องถิ่นทุกที่อะค่ะก็จะมีนโยบายเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นหัวใจหลักของผู้บริหารทุกท้องถิ่นเลยที่ต้องกําหนดเป็นนโยบายของการทํางานแต่ว่าในแนวทางของการปฏิบัติของผู้บริหารเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปหรืออาจจะคล้ายกันก็แล้วแต่กลยุทธ์ของการบริหารงานของผู้บริหารนะผู้บริหารในที่นี้หมายถึงท่านนายกท่านรองทีมคณะที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะคะซึ่งเวลาท่านเลือกตั้งเนี่ยท่านก็จะมีนโยบายในการหาเสียงให้ตัวเองว่าท่านจะบริหารจัดการชุมชนตำบลของท่านอย่างไรแล้วก็หนึ่งในข้อที่ทุกท่านผู้บริหารต้องมีก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งทิ้งไม่ได้อยู่แล้วเรื่องนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นลำดับ2รองมาจากเรื่องของการดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนั่นหมายถึงถนนมีไฟสว่างน้ําไหลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะคะพี่ฟัดอันนี้คือประเด็นแรกที่ประชาชนยังต้องการอยู่แต่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนคนเป็นปัจจัยสําคัญของการที่จะสร้างสิ่งเหล่านั้นในสิ่งที่เขาต้องการได้
ก็เลยเป็นที่มาของการยกระดับของการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอันดับหนึ่งของท้องถิ่นนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือในเนื้อหาของการดูแลคุณภาพชีวิตเนี่ยค่ะแต่ละพื้นที่ก็จะดีไซน์ตามแนวทางการบริหารของผู้บริหารต่างกันเช่นเดียวกันของนอนแก้วเองเนี่ยเราอาจจะโชคดีตรงที่นโยบายของผู้บริหารจะชัดเรื่องของการดูแลประชาชนตั้งแต่ก่อนเกิดจนถึงหลังตายซึ่งจะแตกต่างจากที่อื่นนิดนึงก็คือเมื่อที่อื่นอ่ะอาจจะมองแค่ว่าตั้งแต่เกิดจนตายอันนี้คือแพทเทิร์นเลยแพทเทิร์นเลยนะคะที่ทุกที่ต้องมีแต่ของนอนแก้วเองผู้บริหารให้ความสนใจตั้งแต่อยู่ในครรภ์ตั้งแต่ก่อนเกิดแล้วก็จนกระทั่งตายแล้วเนี่ยหลังตายเผาเขาครอบคนที่อยู่ข้างหลังจะอยู่อย่างไรหรือแม้กระทั่งในพิธีเผาถ้าสมมติว่าอยู่ในประชาชนที่ไม่มีคือรายได้น้อยยากจนต้องจัดการอย่างไรอันนี้ค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการดูแลตั้งแต่ก่อนเกิดจนกระทั่งหลังตายแล้วก็ชัดไปอีกหลังจากที่นโยบายของผู้บริหารดูแลเรื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ผูกเรื่องของวิสัยทัศน์การทํางานอันนี้จะเป็นปัจจัยที่สองที่สําคัญของการเคลื่อนงานนะคะวิสัยทัศน์เนี่ยของดอนแก้วเองจะมีคําว่าดอนแก้วตําบลแห่งสุขภาวะคําว่าสุขภาวะในที่นี้เนี่ยหมายถึงประชาชนทุกคนที่อยู่ในดอนแก้วไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่เป็นพื้นถิ่นเองหรือว่าประชากรแฝงในตำบลซึ่ง16,000เนี่ยค่ะลืมเล่าให้พี่ผัดฟังว่า8,000นี่คือคนพื้นชนพื้นเมืองของดอนแก้วจริงๆแต่อีก8,000นี่คือประชากรแฝงครึ่งครึ่งเลยนะครึ่งๆเลยค่ะฉะนั้นนี่คือทุกคนเนี่ยต้องได้รับการดูแลแนะตามแนวทางสุขภาวะใน4 เรื่องคือสุขภาพสุขภาวะทางกายต้องเป็นคนที่มีสุขภาพดีนะคะแล้วก็ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพทางจิตใจคืออันที่สองก็คืออยู่แล้วมีความสุขสดชื่นแจ่มใสเงี้ยค่ะไม่ทุกข์เงี้ยค่ะพอสุขที่สามก็คือจะเป็นสุขทางสังคมก็คือทํายังไงให้ดอนแก้วมีสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดีนะคะแล้วก็ทุกคนช่วยกันดูแลแล้วก็สุดท้ายคือสุขทางสติปัญญาที่หมายรวมถึงการที่ทุกคนในตำบลนะคะต้องมีในด้านของวุฒิทางปัญญาแล้วก็มีในเรื่องของการใช้หลักเหตุผลการยอมรับความจริงในการใช้ชีวิตอยู่กับชุมชนสังคมฉะนั้นคนในดอนแก้วทุกคนนะคะจะถูกผูกเรื่อง4 เรื่องนี้ไว้ในการพัฒนาคนของตำบลแล้วก็อยู่ดีตายดีเกี่ยวข้องได้ยังไงคอยู่ะ่ดีก็ well being อยู่แล้วค่ะหลักของสังคมสงเคราะห์เองก็คือการจะทํายังไงให้ประชาชนเขาอยู่ดีมีสุขคําว่าอยู่ดีมีสุขเนี่ยมันก็ตีความไม่ยากเพราะว่าในแต่ละท้องถิ่นนะคะก็จะมีกองงานที่จะต้องเติมความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนแต่อย่างเช่นตามภารกิจหน้าที่นะคะของกองอันนี้ส้มยกตัวอย่างอย่างเช่นกองช่างอยู่ดีมีสุขยังไงก็ทําให้มีถนนหนทางดีไฟสว่างไม่มีพื้นที่ที่มันเสี่ยงอย่างนี้ใช่ไหมคะกองคลังเองเนี้ยค่ะก็มีหน้าที่ในการที่จะทํายังไงให้เกิดบริการสาธารณะที่ประชาชนบางทีไม่จําเป็นต้องเดินทางมาติดต่อที่อบต.ก็ได้ใช้ช่องทางอื่นแทนคือบริการสาธารณะเพิ่มนะกองสาธารณสุขทํายังไงให้คนแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาวะมีสุขภาพที่ดีเนี่ยค่ะสวัสดกองสวัสดิการสังคมก็เช่นเดียวกันทํายังไงให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการช่วยเหลือแล้วก็เข้าถึงสิทธิสวัสดิการอันนี้คือการอยู่ดีมีสุขหมดแต่ว่าการอยู่ดีตายดีคําว่าตายดีมันก็ดันพ่วงมาอีกหนึ่งประเด็นตรงที่ว่าดอนแก้วตั้งวิสัยทัศน์การทํางานของการพัฒนาตําบลค่ะเมื่อ10 ปีที่แล้วดอนแก้วก็ทําเรื่องเนี้ยค่ะเรื่องของการยอมรับความจริงอะค่ะพี่บัตรเรื่องของการเกี่ยวกับคนให้คนยอมรับซึ่งหนึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจหรือแม้กระทั่งการยอมรับความตายให้เป็นเรื่องให้เป็นเรื่องที่ควรตระหนักตั้งแต่ยังไม่ตายค่ะแล้วก็มันก็เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางปัญญาซึ่งหมายถึงการทำยังไงให้เราพร้อมที่จะไปแล้วไปแบบสบายคนอยู่ก็สบายใจไม่ทิ้งอะไรไว้ให้คนข้างหลังจะต้องตามมาเพื่อที่จะเก็บมาเป็นความทุกข์ต่อหลังจากทุกข์ที่ต้องสูญเสียแล้วก็กลายเป็นทุกข์ที่ต้องตามมาใช้หนี้อย่างเงี้ยค่ะตามมาเพื่อลืมวางไอ้แผนี่จนากการจัดงานศพใช่ใหญ่คโ่ตะอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะซึ่งทางเหนือเนี่ยค่ะถ้าพูดกันแล้วเนี่ยคือถ้าเอาไว้น้อยวันก็คนนินทาต้องเอาไว้ให้สมเกียรติศักดิ์ศรีต้อง7 วันขึ้นต้องเลือกวัดดีๆต้องโอ้โหโลงไม้สักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือแพทเทิร์นของทางคนทางภาคเหนือหรือว่าหลายๆภาคอาจจะเป็นอย่างนั้น
แต่มันก็กลายเป็นว่าเราคิดแทนคนตายคือเราอยากให้เขาเราคิดแค่ว่าถ้าเราทําสิ่งเหล่านี้สิ่งดีๆให้เขาเสร็จแล้วเขาจะเอาไปสวรรค์ด้วยทั้งที่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เอาอะไรไปเลยอืมค่ะค่ะก็ทิ้งไว้ซึ่งร่างกายที่ถูกเผาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยส้มเองก็เลยกลายเป็นดึงตัวชี้วัดของการเรื่องของสุขภาวะทางปัญญาค่ะเรื่องของการยอมรับความจริงอะค่ะทำยังไงให้คนฟังเรื่องของความตายแล้วไม่เศร้าสลดเหมือนเมื่อก่อนทำยังไงให้คนตระหนักว่าคุณพร้อมตายได้ตลอดเวลาก็ยิ่งตอนนี้งานวิจัยหรือว่าผลที่มันเกิดขึ้นมาทางด้านสุขภาพคนที่ตายเนี่ยอายุไม่ใช่คนแก่นะคะพี่พัดมันไม่ใช่คนแก่เลยที่ต้องตายอะแต่คือคนวัยทำงานหรือว่าแม้กระทั่งวัยรุ่นก็ตายได้ฉะนั้นจะตายแบบไหนที่จะทำให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบอันนี้ก็คือกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ดอนแก้วให้ความสำคัญแล้วก็เราก็เลยทำเป็นเหมือนกิจกรรมโครงการซึ่งเราไม่ได้คิดให้นะคะโครงการทุกโครงการของอบต.ดอนแก้วเนี่ยผ่านเวทีหนึ่งเวทีที่เราทำร่วมกับประชาชนซึ่งเราจะเรียกว่าเวทีขวงกำกึดเวทีอะไรนะคะขวงกำกึดค่ะแปลว่าอะไรคะขวงหมายถึงลานเสวนาค่ะกำกึดคือสติปัญญาอ๋อคเห่มะือนลานที่เราเปิดให้ประชาชนเข้ามาเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นวค่า่ะควรจะทำอย่างไรกับตัวเองเพื่อให้อยู่ดีมีสุขตายดีเนี่ยค่ะโดถ้ายเป็นที่หมู่บ้านรัฐเขาเรียกว่าเวทีประชาคมใช่คล้ายๆกันระดคั่บะหมแตู่่วบ่า้านระดับตำบลอะไรแบบนี้ค่ะใชค่ไห่มะคะซึ่งจริงประชาคมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการนัดหมายถูกไหมคะว่าจะต้องมานะเพื่อที่จะมาคุยแต่ของเวทีของขวงกำกึดของดอนแก้วคือเกิดได้ทุกที่แม้กระทั่งที่ร้านตัดผมก็คือแม้กระทั่งตลาดเนี้ยค่ะคือเวทีเล็กๆที่เขานั่งคุยกันเนี่ยจะนำมาซึ่งประเด็นปัญหาที่มันสามารถส่งเข้ามาถึงอบต.ได้เหมือนวงน้ำชาทางใตใช้่ค่ะโซเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช่หมดอย่างนั้นใช่หมดฉะนั้นเราก็เลยนับทุกเวทีทั้งทางการไม่เป็นทางการเราเรียกว่าขวงกำกึดและโดยเฉพาะเรื่องการอยู่ดีตายดีหรือมีความสุขในชุมชนนะคะเราก็จะมีเวทีเนี้ยแต่ก่อนที่เราจะมีเวทีเนี้ยมันเหมือนเราจะต้องคืนข้อมูลอบต.เองก็จะทําหน้าที่ในการจัดการฐานข้อมูลนะคะพี่พัฒน์แล้วก็คืนข้อมูลว่าตอนเนี้ยสถานการณ์มันเป็นยังไงทางสังคมแล้วคอืนมเราเนี่ยอัตราของการเป็นโรคอะไรสูงที่สุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วผู้สูงอายุกี่คนคือเราจะคืนข้อมูลประชาชนตลอดในเรื่องเนี้ยเราทําให้เขารู้สึกว่าตระหนักว่าไม่ได้แล้วนะอย่างสังคมผู้สูงอายุอะค่ะประเทศไทยเพิ่งมาบูมแต่ว่าดอนแก้วทําเมื่อไหร่ตั้งแต่ปี 53แล้วเรื่องของการรองรับสังคมผู้สูงอายุฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ประชาชนเขาจะชินกับการที่เขาได้มีโอกาสไปแสดงความคิดเห็นก็เลยเหมือนหยิบประเด็นของขวงกำกึดอะค่ะมาเข้าสู่บรรจุสู่ทำยังไงให้โครงการมันยั่งยืนและทำได้จริงของอบต.เองก็ต้องผ่านข้อบัญญัติซึ่งมันเป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วนะคะพี่พัดก็เลยกลายเป็นเอาปัญหาที่เกิดจากประชาชนแล้วประชาชนร้องขอว่าอยากจะแก้ไขปัญหาเรื่องเนี้ยแล้วเราเองเป็นเจ้าหน้าที่รัฐต้องเหมือนมีช่องทางค่ะทางออกให้เขาว่าจะเอาปัญหาของเขาเนี่ยนำมาสู่การจัดการได้อย่างไรแล้วก็เลยเป็นทเีพ่ราะมวา่าของค่ะค่ะถ้าทําเป็นข้อบัญญัติเนี่ยคือถ้าหากว่าผู้บริหารของอบต.นั้นเปลี่ยนไปแต่ข้อบัญญัตินี้ยังคงอยู่แล้วผู้บริหารชุดต่อไปยังคงจะต้องทํางานตามข้อบัญญัจติรนิีง้ๆข้อใชบ่ัไญหมญัติมีอยู่สองส่วนค่ะพี่พัดข้อบัญญัติเองเนี่ยจริงๆมาจากแผนงานทั่วไปเปลี่ยนไปหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ถ้าประชาชนเสนอเนี่ยก็สามารถดําเนินการได้ผู้บริหารเนี่ยอาจจะมีแนวทางนโยบายที่แตกต่างไปแล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่ก็อาจจะเปลี่ยนนโยบายได้แต่ว่าแนวคิดของการที่จะทําให้งานที่เป็นปัญหาแล้วก็เข้าสู่การทํางานได้ของอบต.ทุกอย่างจะต้องผ่านแผนของการจัดทําแผนนะคะซึ่งแผนเนี่ยจะนําไปสู่การปฏิบัติได้ก็ต่อเมื่อทําเป็นข้อบัญญัติเพื่อขออนุมัติสภาค่ะในการดําเนินงานถึงจะใช้เงินของอบต.ได้อันนี้คือหนึ่งฉะนั้นของข้อบัญญัตินะคะแต่ข้อบัญญัติที่สําคัญสุดเลยก็คือข้อบัญญัติที่มาจากข้อเรียกร้องของประชาชนที่ประชาชนเห็นพ้องต้องกันว่าเรื่องนี้สําคัญที่สุดของชุมชนแล้วละทิ้งไม่ได้ก็จะถูกระดมรายชื่อค่ะเพื่อที่จะร่างมาเพื่อขอให้ทางอบต.ช่วยทำเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติของตำบลของ
ตำบลอันนี้เราเรียกอย่างนี้เลยนะตำบลครับใช่ค่ะวาระแห่งชาติของตำบลหรือแผนชาติของตำบลเนี้ยค่ะพี่ปัดแต่ของดอนแก้วนั่นก็เริ่มต้นจากการที่ประชาชนในตำบลกับกลุ่มอาสาสมัครหรือจิตอาสาค่ะเขายังไปเจอกลุ่มผู้ด้อยโอกาสกับคนพิการถูกไม่ได้เชิงถูกทอดทิ้งแต่ว่าเข้าไม่ถึงสิทธิคือไม่กล้าแสดงตัวยังไม่ยังคิดว่าพื้นที่ทุกพื้นที่ยังไม่พร้อมให้เขาก้าวเข้ามาอยู่แล้วประชาชนก็เห็นพ้องต้องกันว่าเราควรจะสร้างพื้นที่เพื่อให้เขามีจุดยืนก็เลยเป็นที่มาของการร่างรายชื่อของประชาชนนะคะเพื่อเสนอผู้บริหารในการจัดทําข้อบัญญัติซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาอันนี้คือข้อบัญญัติสําคัญสุดที่มาจากประชาชนที่ถ้าผู้บริหารเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ผู้บริหารใหม่มาแล้วจะต้องทําตามก็คือเรื่องนี้เพราะคฉ่ะะนั้นณตอนนี้เนี่ยที่อบต.ดอนแก้วอ่ะมีข้อบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของผู้พิการและซึ่งเป็นตัวอย่างของเสียงจากประชาชนในตำบลที่ส่งกลับเข้ามาให้ฝ่ายนโยบายแล้วก็ต้องแล้วก็ดำเนินนโยบายตามนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะคือพัดอยากจะสรุปประเด็นแบบนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปต่อว่าเท่าที่ฟังคุณส้มพูดมาคือย้อนกลับไปเมื่อ10 ปีที่แล้วเนี่ยอบต.ดอนแก้วมีความก้าวหน้ามากเพราะว่ามีการร่างวิสัยทัศน์ขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับสังคมผู้สูงอายุหรือว่าการเป็นชุมชนแห่งการอยู่ดีนะชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อ10 ปีที่แล้วแล้วมันก็มีหลายด้านมากอย่างเช่นด้านร่างกายด้านจิตใจด้านสังคมด้านสติปัญปญัญาญาใช่นะแล้วก็เลยส่วนของตายดีเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในส่วนของสติปัญญานะคะทำอย่างไรที่เราจะยอมรับความตายได้นะคะแล้วค่อยๆขายไอเดียเนี้ยนะคะกับผู้บริหารใช่ไหมคะใช่แล้ใชว่ก็ขายไอเดียเนี้ยกับชุมชนด้วยขณะใชเ่ดียวกันชุมชนเองก็ได้ตระหนักรู้แล้วก็ย้อนส่งกลับมาว่าความต้องการของฉันเกี่ยวกับการอยู่ดีตายดีเป็นยังไงค่ะนี่แสดงว่าเท่าที่ฟังมาทั้งนโยบายสําคัญมากในการที่เราจะทําไปสู่แผนปฏิบัตินะคะใชขณ่ะเดียวกันสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันในชุมชนดอนแก้วก็คือเหมือนกับความเข้มแข็งน่ะหรือของคนในชุมชนใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนเวทีที่คือจริงๆอ่ะประชาชนของดอนแก้วเองเนี่ยมันเนื่องด้วยความเป็นชุมชนเมืองกับชนบทฉะนั้นประชาชนในชุมชนเมืองเนี่ยเขาจะมีองค์ความรู้หลายๆเรื่องเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วก็ชุมชนชนบทเนี่ยก็จะกลายเป็นอบต.ที่จะต้องทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลค่ะเมื่อสองกลุ่มเนี้ยบรรจอยอยู่ที่ดอนแก้วก็จะกลายเป็นเวทีของการมาเอาความคิดมาแลกเปลี่ยนกันโดยมีเราเป็นผู้หนุนนะคะอย่างทําการทําเรื่องตายดีเหมือนที่ส้มทําเรื่องหลักสูตรการเตรียมตัวก่อนตายอะค่ะอันเนี้ยก็มีพื้นฐานมาจากการที่ประชาชนในกลุ่มที่มีองค์ความรู้ในชุมชนเมืองอะค่ะเขาเริ่มที่จะวางแผนอนาคตตัวเองว่าฉันจะต้องมีมรดกจัดการตรงไหนอะไรอย่างไรอันนี้คือข้อกระทู้ที่มาจากเวทีข่มกำกึดที่เราได้คุยกันนะคะแล้วมาชวนคนชนบทซึ่งมีความคิดที่เอาเรื่องตายมาพูดตบปากเงี้ยค่ะค่ะไม่ได้เรื่องเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่แบบเอามาพูดไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะกลายเป็นว่าสองฝั่งเนี่ยก็มาคุยกันเองก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าทําไมคนในชุมชนเมืองเข้าถึงเริ่มทําแต่คนในชุมชนบทถึงมองว่ายังเป็นเรื่องแบบนี้อยู่ซึ่งดอนแก้วเองอย่างตัวอบต.เองก็จะกลายเป็นคนคืนข้อมูลนะคะพี่พัดว่าที่ผ่านมาถ้าเราไม่ได้เตรียมการมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมีกี่รายบ้างที่เจอกับงานแบบนี้แล้วเกิดอะไรเหมือนที่ต้มเล่าตอนแรกไปอ่ะปัญหาหนี้สินเกิดอะไรตายไปแล้วไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราไม่ได้ทําเองนะคะอันเนี้ยการที่จะให้องค์ความรู้ด้านวิชาการหรือว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยอย่างที่ส้มอยู่กองสวัสดิ์ใช่ไหมคะแต่ที่อบต.เนี่ยเวลาเราทําเรื่องเนี้ยเราจะจับมือร่วมกับกองสาธารณสุขกับโรงพยาบาลชุมชนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยดอนแก้วเองเนี่ยมาจากสถานีอนามัยนะคะตอนนั้นอะเป็นจําได้ว่าเป็นที่แรกของสถานีอนามัยของชุดแรกของประเทศไทยที่ถ่ายโอนมาอยู่กับอบต.ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีความเป็นรผต.ตอเลยนะคะคือจากสถานีอนามัยก็กลายมาเป็นโรงพยาบาลชุมชนซึ่งเป็นที่แรกของประเทศไทยอีกที่สังกัดอบต.ดอนแก้วท้องถิ่นคค่ะ่ะแล้วก็โชคดีที่เรามีหน่วยสาธารณสุขที่ท่านมีองค์ความรู้ด้านวิชาการที่จะชี้ชัดว่าความตายมันเป็นยังไงการดูแลเรื่องสุขภาพยังไงเพื่อไม่ให้ตายเนี่ยค่ะแล้วตายแบบไหนที่จะตายดี
ก็เป็นหน่วยสนับสนุนวิชาการเราฉะนั้นตอนที่ต้องทำเรื่องนี้ในการในหลักสูตรเรื่องนี้ค่ะมันก็จะกลายเป็นเราจับมือร่วมกับกองสาธารณสุขคือภายในองค์กรก่อนแล้วก็ขยับไปสู่ภายนอกซึ่งภายนอกเองเนี่ยอย่างดอนแก้วเองเนี่ยหนูก็ลืมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าอย่างดอนแก้วเนี่ยเรามีหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่ตำบลนะคะ53 หน่วยซึ่งก็จะรวมตั้งแต่โรงพยาบาลนครพิงค์วิทยาลัยพยาบาลคือหน่วยพยาบาลหน่วยแพทย์ตำรวจอะไรอย่างเงี้ยทั้งนั้นเลยค่ะที่อยู่ในดอนแก้วก็เลยเป็น53 หน่วย53 หน่วยงก็านเรยาอชะมกาารกค่ะเยอะมากค่ะแล้วก็เลยกลายเป็นที่มาของการที่เครือข่ายมาจับมือร่วมกันอีกค่ะพี่พัดที่จะหนุนทําให้หลักสูตรมันน่าเชื่อถือค่ะตอนนี้หลักสูตรที่เราทําขึ้นมาก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่เราจะสร้างแค่ภายในองค์กรกลายเป็นเครือข่ายก็ให้ความสําคัญตอนนี้ก็กลายเป็นคุณหมอมาทําหน้าที่สอนในหลักสูตรของการเตรียมตัวค่ะการไอเดี๋ยบวีค่ะคุณส้มก่อนที่เราจะลงลึกหลักสูตรนะคค่ะะอยากให้ช่วยย่อยข้อมูลให้นิดนึงค่ะว่าในฐานะของคนที่อยากจะเข้าไปทํางานในชุมชนนะคะมันจะมีหลายภาคส่วนมากนะทั้งใน7 กองใช่ในค่อะบต.ด้วยรวมค่ทะั้งรพสต.องค์กรพัฒนาชุมชนและพวกนี้ใครอะค่ะเป็นคนสําคัญอะในฐานะที่เราเป็นคนทํางานอะที่ช่วยผลักดันให้มันเกิดขึ้นน่ะในดอนแก้วอะค่ะเราจะต้องไปหาใครนะคะถ้าเราอยากจะทําให้โครงการตายดีมันเกิดขึ้นค่ะจากประสบการณ์ของคุณส้มนะคะค่ะอันมนีี้ใครเล่าบ้จาางกของตัวเองเลยเนาะหลักๆเลยหัวใจหลักก็คือผู้บริหารค่ะคือเราต้องไปขายไอเดียให้ผู้บริหารฟังว่าถ้าทำเรื่องนี้แล้วเนี่ยตำบลจะได้อะไรประชาชนในตำบลจะได้อะไรซึ่งกว่าส้มจะทำได้เนี่ยส้มก็ต้องเล่าถึงแก่นแท้ของสิ่งที่เราที่มันจะเกิดปลายทางนะคะพี่พัดให้ผู้บริหารฟังว่ามันจะเกิดอะไรคซืึ่องอะไรคะแก่นแท้นั้นแก่นแท้ก็คือการวางวิสัยทัศน์ของท่านและท่านสามารถตอบโจทย์ในการวางเป้าหมายการพัฒนาตำบลได้ชัดเจนคือเป็นรูปธรรมที่มันเห็นได้ชัดเงี้ยค่ะพี่พัดก็เหมือนที่ส้มบอกว่าพอส้มวางเป้าหมายไว้แล้วส้มก็ย้อนกลับไปมองปรากฏว่ามันสอดรับกับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาของนายกก็คือการให้คนในดอนแก้วมีความสุขใน4 เรื่องแล้วพอมันสอดรับใน4 เรื่องนั้นน่ะมันก็กลายเป็นว่าท่านก็ทํางานสําเร็จคือเสี้ยวหนึ่งของการดูแลประชาชนในเรื่องของความตายการตายดีอ่ะก็คือความสําเร็จของการทํางานของผู้บริหารก็เลยกลายเป็นคีย์สําคัญของการที่จะหนุนเรื่องเนี้ยให้สําเร็จพอท่านเห็นพ้องต้องกันแล้วก็เห็นประโยชน์ว่ามันเกิดขึ้นได้จริงแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นงานที่สร้างชื่อเสียงให้ท่านด้วยนะคะอันนี้พูดเราก็พูดตรงๆเนาะเหมือนเป็นผลประโยชน์ร่วมกันน่ะชาใชว่บ้าคนือคนผในลชปุระมโยชชน์นร่วกม็ไดก้ันประโยถูชกน์ต้องจากนโยคบ่ะายนี้ส่วนผู้บริหารเองอ่ะก็ได้ประโยถ้ชาน์หากก็ยังได้อยู่ต่อสมัครต่อไปถ้ใาชหา่กว่าใช่ค่ะคุณซื้อโครงการนี้ใช่ใไชหม่คะใช่ค่ะก็อันนี้ค่ะอันนี้ปัจจัยหลักเลยแล้วหลังจากนั้นก็ผู้บริหารเนี่ยท่านก็จะไกด์ไลน์อะค่ะเหมือนให้ไอเดียเราต่อค่ะว่าเรื่องนี้มันควรจะมีใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็ท่านก็จะชี้ช่องไปว่าให้ทําร่วมกับกองไหนกองงานเรามี7 กองงานใช่ไหมคะอย่างเรื่องของอันนี้ถ้าฐานะสุขก็ดูแลเรื่องสุขภาพอยู่แล้วใช่ไหมคะพูดถึงวิชาการอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเป็นเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการที่ผู้สูงอายุจะอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยก็ต้องไปคุยกับกองช่างนะเพราะว่ากองช่างได้มีโอกาสไปเรียน Universal Design อย่างเงี้ยค่ะหลักสูตรอารยสถาปัตย์อย่างเงี้ยซึ่งมันจะสอดรับกันทุกกองเลยแล้วเวลาท่านมองท่านก็ไม่ได้มองแค่ประเด็นเราแต่ท่านมองว่าจะทํายังไงให้ตายดีเนี่ยมันหมายความว่าต้องย้อนกลับมามองว่าครอบครัวต้องเตรียมพร้อมเรื่องอะไรตั้งแต่สภาพแวดล้อมที่พักอาศัยอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมองกันถึงทะลุแบบนั้นเลยนะคะก็เลยท่านก็จะชี้ช่องแล้วก็กองงานไม่เท่าไหร่ท่านก็ชี้ไปว่าเครือข่ายไหนที่หนุนเราได้อันนี้คือคีย์สําคัญท่านนายกชี้เลยว่างั้นก็ไปทํางานร่วมกับวิทยาพยาบาลไหมโรงพยาบาลนครพิงค์ไหมอยูคุ่ณในหมอทุกประคตนำบนละซึ่งอยู่ใใชน่ตำบคล่ะของเราในอยู่ตแลำบ้วลใช่ค่ะแล้วในตำบลเนี่ยเครือข่ายก็มีเขาเรียกว่ามีเป้าหมายสำคัญคือต้องทำให้ประชาชนในชุมชนนะคะได้ในสิ่งที่เป็นอำนาจหน้าที่ของเขาเราก็ไปขายไอเดียค่ะพี่พัดกับเครือข่ายนะคะว่าเรามีเป้าหมายอ่ะเรามีกลุ่มเป้าหมายอ่ะคุณมีโครงการดีๆใช่ไหมคุณมีเป้าหมายต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมเราทำเรื่องนี้ร่วมกันดีไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป้าสองคือไปชวนเขามาทำขายไอเดียต่อเหมือนขายประกันนะคะขายประกันตั้งแต่นายกขายประกันตั้งแต่กองงานที่อยู่ด้วยกันขายประกันตั้งแต่เครือข่ายเพื่อให้เรื่คอง่ะนี้สำเร็จ
อันนี้คือกลไกที่ต้องทำนะคะค่ะแล้วกลไกที่ทำที่ทำแล้วจำจนขึ้นใจเวลาไปถ่ายทอดที่ไหนก็จะบอกคือวคิ่ะนคุณได้ฉันได้เหมือนอที่่าพี่พูดเนี้ยเหมือนฉันได้ในที่นี้คือฉันตอบแทนประชาชนนะจริงๆประชาชนได้แต่ฉันได้คือฉันสามารถทํางานได้โดยมีประชาชนให้ความร่วมมือค่ะอืนะคะมแล้วเรื่องนี้มันก็ยั่งยืนแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญเวลาเราไปขายคีย์ตัวนี้แล้วเราดึงเครือข่ายเข้ามาทําแล้วอะหัวใจสําคัญคือประชาชนนะพี่บัตรค่ะหนูไปชวนกลุ่มอาสาสมัครในตําบลเรียกที่เนี่ยเราเรียกว่าอาสาสมัครดอนแก้วสร้างสุขก็คอื่อาออทุกคนที่ขึ้นต้นด้วยออ่าค่ะอาทั้งหลายอสปออสมออทุกสิ่งอย่างนะคะรวมเป็นหนึ่งเพื่อที่จะมาทำเรื่องนี้ด้วยกันโดยเริ่มต้นจากอาสาสมัครในการชักจูงคนให้มาสนใจที่จะเข้าร่วมเรียนซึ่งคนที่จะไปถ่ายทอดต่อกับชุมชนได้ก็คืออาสาสมัครคส่ะ้มก็เลยจัดคอร์สเนี้ยแล้วขายไอเดียให้กับอาสาสมัครฟังว่าถ้าคุณมาเรียนในคอร์สนี้นะแล้วคุณจะได้อะไรค่ะอืมอันนี้คือตัวหลักก่อนก็คืออาสาสมัครที่จะมาร่วมเราทํางานแล้วอาสาสมัครก็จะไปหากลุ่มที่ต้องการที่จะเข้าคอร์สเราเพื่อมาเรียนซึ่งอืกลุ่มมแรกที่ต้องทดลองใช้สําหรับหลักสูตรการเตรียมตัวก่อนตายก็คือกลุ่มผู้สูงอายุเพราะเมื่อก่อนเราจะมองว่าวัยสูงอายุเนี่ยใกล้ความตายที่สุดเราก็เลยไปจับจุดประเด็นอยู่ที่กลุ่มผู้สูงอายุแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะมันขยายวงกว้างละก็คือมันเนื่องจากสถานการณ์ทางสังคมเนาะวิกฤตโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่ทําให้คนตายเร็วก็เลยเป็นที่มาของการประชาสัมพันธ์ค่ะว่าประชาชนคนไหนในตำบลที่ต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องการเตรียมตัวก่อนตายเนี่ยสมัคร walk in เข้ามาเลยมาให้หมดมาได้หมดเลยมแลา้วไดก้็หมดไม่ได้ใช่ต้องค่ะถึงอายุใช่ค่ะค่ะแต่ที่หลักสูตรที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรการเตรียมตัวก่อนตายที่ใช้สำหรับผู้สูงอายุแต่ปัจจุบันถูกปรับมาเป็นสำหรับประชาชนทั่วไปค่ะค่ะแล้วก็นักเรียนถึงวันคุณนีส้้มคะนักเรียนที่อายุน้อยสุดที่สนใจเรื่องของกำตายค่ะกคาร่ะเตรียมตัวตายที่คุณสค้ม่ะเจอมาเนี่ยอายุเท่าไหร่คะ30 กว่าค่ะอ๋อซึ่งเป็นพนักงานของอบต.ค่ะค่ะเพราะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวน้องก็คือพี่สาวล้มกระทันหันเส้นเลือดแตกเนี้ยค่ะโดยที่ไม่ทันรู้ตัวแล้วไม่ทันวางแผนอะไรเลยแล้วสุดท้ายก็กลายไปเป็นความทุกข์ตกอยู่ที่น้องสาวก็คือคนที่สมัครเข้าเรียนเนี่ยค่ะที่จะต้องมาเรียนรู้ว่าเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงเพราะว่าเขาก็กลัวเพราะมันเกิดเหตุการณ์กับตัวเองเนี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่เขาต้องจัดการตัวเองอันนี้ค่ะนั้นแล้วหลักสูตรนี้เริ่มต้นครั้งแรกอะค่ะตั้งแต่ที่ไปชวนเอาอทั้งหลายอะอสมนะคะอาสาสมัครอื่นๆที่อยู่ในดอนแก้วมันเริ่มขึ้นสักปีไหนนะคะหนูเริ่มคุยเมื่อปี53ค่ะ53แล้วก็ทดลองที่จะเชิญกลุ่มทดลองสร้างหลักสูตรอะค่ะเราทดลองมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปี60ที่เราตายตัวเลยว่านำใช้ได้แล้วก็โอ้ใช่ค่ะคือทเดจ็ดลองปีก็เจ็ดเจ็ดปีปีนะใช่คค่ะ่ะคก่วะ่าจะให้คนยอมรับได้นะคะพี่พัฒน์มันก็ยากพอสมควรเรื่องความตายอะค่ะแต่เราค่อยๆแทรกซึมแล้วก็ทุกวันนี้สถิติการตายอะมันตายในกลุ่มที่อายุน้อยมันเพิ่มมากขึ้นแล้วผู้สูงอายุก็ถ้าล้มก็โอกาสของการกลับมาอยู่ในภาวะปกติก็ไม่มีแล้วนะคะฉะนั้นก็ทุกคนก็ตระหนักถึงความตายให้เร็วจะดีที่สุดค่ะทุกวันนี้ก็เลยมีกลุ่มที่เป็นผู้เรียนมามีคละเข้ามาเรียนแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่เวลาเรานําเสนอแล้วคนก็จะมองว่าเขาจะไปพูดได้ยังไงในเมื่อตําบลต่างๆเขายังยึดติดอยู่เลยว่าความตายเอามาพูดเล่นไม่ดีค่ะมันก็เวลาหนูขายไอเดียเรื่องเตรียมตัวก่อนตายเขาจะบอกว่าไม่ได้ไม่ฟังแล้วก็ไม่น่าเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะของพื้นที่ต่างๆนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าที่ดอนแก้วเองมีชุมชนเป็นชุมชนเมืองสักครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นใชเรื่่องค่ะการพูดเรื่องความตายก็อาจจะง่ายใช่ค่ะกว่าชุมชนอื่นนะคะค่ะก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแล้วลงย่อยไปนิดนึงค่ะหลักสูตรการเตรียมตัวตายสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะค่ะเป็นหลักสูตรที่กี่วันคะแล้วองค์ประกอบคร่าวๆเป็นยังไงบ้างเผื่อแบบอุ๊ยคนสนใจหรือแบบกระบวนการที่ทําอยู่อาจจะได้เก็ตไอเดียว่าอ๋อเนี่ยฉันหลักสูตรเนี้ยฉันลองมาแล้ว7 ปีนะลงตัวแล้ว
ค่ะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะค่ะของส้มวางหลักสูตรไว้ตอนแรกนะคะโอ้โห3-4 วันแต่กคลา่ยะเป็นว่าวันที่สองผู้เรียนหายค่ะเป็นประสบการณ์ร่วมคขอืงอควอัร์นสทเีด่ียวหนึ่กงันนี่มากันเยอะแยะมากผมอยากเรียนมากตอนแรกๆนะคะพอมาวันที่สองเริ่มเครียดเริ่มจัดการตัวเองไม่ได้หายไปค่ะตอนนี้หลักสูตรเร่งรัดที่สุดสําหรับประชาชนทั่วไปอ่ะ7 ชั่วโมงค่ะ1 วันค่ะอ๋หนึ่งอวันค่ะคือให้มาลองเรียนรู้ก่อนค่ะว่าความตายมันเป็นยังไงยอมรับหลักสูตรที่ต้องวางไว้นะคะเนื้อหาที่จะได้เรียนรู้อ่ะก็คือการยอมรับความจริงอันดับแรกเลยถ้ายอมรับความจริงไม่ได้เนี่ยก็วันที่สองไม่ต้องต่อค่ะแต่ถ้ามาแล้วยอมรับความจริงได้เราจะเรียนวิชาอื่นได้อ่ะแล้วก็วิชาที่สองที่ส้มทำก็คือการจัดการเดีท๋ยีว่เดี๋ยวคุณส้มอย่าเพิ่งไปในน้ฐองานะรกระอบวนกรน่ะสนใจมากค่ะใช้วิธีการอย่างไงหรอถึงจะทำให้คนแบบยอมรับความจริงเกี่ยวกับความตายได้ใน7 ชั่วโมงแรกค่ะหนูทำงานร่วมกับนักจิตวิทยาคุณหมอด้านจิตวิทยาของโรงพยาบาลค่ะก็จะมีทำงานตั้งแต่โรงพยาบาลลำพูนโรงพยาบาลนครพิงค์ให้ท่านมาพูดถึง palliative care เรื่องของการระยะสุดท้ายอะค่ะว่าให้เห็นความจริงอะว่าวันที่เราหมดสติไปแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขาบ้างค่ะแล้วก็ให้เขาเปรียบเทียบลองเปรียบเทียบว่าตายดีกับตายไม่ดีเนี่ยเขาเลือกแบบไหนคือให้ตัวเขาเองเป็นคนเลือกซึ่งถ้าสมมติยอมรับแล้วว่าฉันเลือกที่จะตายแล้วสบายแบบเนี้ยก็ค่อยมาเริ่มเรียนรู้ใหม่ในวิชาต่อไปอ๋แต่อถ้าเริ่มแบบมองแล้วแบบโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อะยังไงก็ยอมรับไม่ได้อันนี้กลับบ้านเลยอไม๋่อสำเร็จให้เป็นทางเลือกด้วยไม่ไม่ทบัางงเคลัืบอกควรั่าบต้องไปต่อถูกต้องค่ะหลักสูตรทางเลือกเลยค่ะแล้วก็พอผ่านทางเลือกที่1มาแล้วยอมรับความจริงได้แล้วค่ะถึงจะเข้ามาสู่ในเรื่องของการเตรียมตัวการจัดทําพินัยกรรมพินัยกรรมเนี่ยคือการวางแผนเมื่อก่อนคนจะมองแค่ว่าจัดการเรื่องของการเงินทรัพย์สินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ของส้มที่สะท้อนมาจากชุมชนว่าเขาอยากจัดการเรื่องอะไรมันก็จะมีเรื่องของสุขภาพซึ่งอันเนี้ยหลักสูตรทั่วไปทําอยู่แล้วนะคะว่าจะเลือกรักษาแบบไหนใส่สายไหมอยู่ห้คอง่ะICU แต่งชุดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือหลักสูตรสุขภาพซึ่งก็คือการดูแลสุขภาพล่วงหน้านะคะต้องค่ะซึ่งเป็นภาษาที่เป็นทางการ ACP ใช่ค่ะแล้วใช้เครื่องมืออะไรในการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าคะถ้าเป็นของพี่สุเดชเราก็มักจะพูดถึงสมุดเบาใจใช่ค่ะตัวนี้ด้วยค่ะใช้สมุดเบาใจตัวนี้เป็นพื้นฐานด้วยค่ะค่ะก็คือตอนนั้นอะส้มไม่รู้จักเลยว่าเบาไอ้สมุดนี้มันเป็นยังไงมันต้องทำยังไงพาเลทีฟอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าไปพิมพ์ดูแล้วก็เซิร์ชดูแล้วก็เจอคําว่าสมุดเบาใจก็เลยเอามานั่งลองศึกษาดูว่ามันหมายถึงการเตรียมตัวเพื่อที่จะแบบเข้าสู่ทางเลือกสุขภาพของการรักษาในช่วงของการบั้นปลายในช่วงของการถึงวิกฤตเนี้ยค่ะแล้วก็ลองศึกษานั่งศึกษาดูก็เลยเอามาเป็นต้นแบบค่ะที่จะนําร่องว่าเห็นไหมถ้าสมมติว่าเราจะตายเนี่ยเราจะเลือกใช้สมุดเบาใจในการทางเลือกเพื่อสุขภาพของตัวเองค่ะก็หยิบเล่มนี้ค่ะมาเป็นตัวอย่างค่ะค่ะแซล้ึว่งก็เรียนจริงถ้าดูจากไทม์ไลน์แล้วดูเหมือนกับว่ามันก็ขนานกันไปเนาะขณะที่คุณส้มแบบทดลองมาตั้งแต่ปี 53อ่ะค่ะแล้วตามความเข้าใจของพัดตามไทม์ไลน์สมุดเบาใจออกมาประมาณปี 58 59 5960ค่ะแล้วค่อยๆโปรโมตตอนนั้นน่ะก็คือสังคมเริ่มรู้แล้วว่ามันมีเครื่องมือนี้อยู่นคะค่ะะแล้วคุณส้มก็หยิบเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งถูกต้องค่ะของหลักสูตรด้วยใชนะ่คะค่ะเพราะตอนแรกๆอ่ะส้มให้ดูให้เรียนแค่ palliative care เฉยๆค่ะคือป่วยวิกฤตอะทำยังไงแค่นั้นเองค่ะแล้วก็เรายังไม่ได้มีเพิ่มอะไรจนกระทั่งเราไปเจอคู่มือแล้วเราก็เพิ่มแอดเข้าไปทีละอย่างทีละอย่างนะคะพี่พัดจนแบบตอนนี้เรามีเรื่องของการจัดการเรื่องสุขภาพเสร็จละแล้วก็มีเรื่องจัดการทรัพย์สมบัติอยู่ในตัวเดียวกันซึ่งเราเรียกว่าสมุดพินัยกรรมชีวิตค่ะตอนนี้จากเบาใจใช่ไหมคะเรื่องทางเลือกสุขภาพไปเสร็จแล้วเราต้องมีทางเลือกด้านสวัสดิการด้วยอย่างเช่นคุณมีเงินสมมติเขามาทําบุญในงานศพอะค่ะเขาจะสามารถแบ่งเงินตรงไหนเพื่อไปทําอะไรได้บ้างค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการจัดการเรื่องของชีวิตตัวเองอะค่ะการวางแผนงานแม้กระทั่งงานศพต้องเป็นแบบไหนเนี่ยค่ะเอาไว้กี่วันนิมนต์พระวัดไหนเปิดเพลงอะไร
เนี้ยคือการดีไซน์ดทีี่ไซมาน์จงาากนศพค่ะใช่ดีไซน์งานศพซึ่งมาจากตัวของประชาชนเองในการเสนอมาว่าเออเราจะสามารถบอกใครได้ไหมว่าฉันต้องการเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้แต่สุดท้ายถ้าคุณตายไปไม่ต้องละสมุดเล่มเนี้ยจะตอบแทนได้ค่ะคือญาติก็ทําตามได้คุณหมอก็ทําตามได้เพราะทุกอย่างคือลายลักษณ์อักษรของคุณหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะกลายเป็นว่าใช้วิชาเนี้ยในการจัดการพินัยกรรมแต่สุดท้ายก็จะมีสมุดพินัยกรรมชีวิตอะค่ะที่เป็นของรายบุคคลมอบให้กับสําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรเพื่อที่จะไปบันทึกแต่ว่าก่อนจะบันทึกเราก็สอนก่อนว่าจะต้องบันทึกยังไงนะคะก็ต้องเข้าใจแล้วก็มีการศึกษาเปรียบเทียบของหลายๆพื้นที่ในหลายๆกรณีเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวเขาเองเป็นคนเลือกเองแล้วพอมอบไปเสร็จแล้วนะคะเราก็ส้มเองก็จะไม่มีโอกาสในการได้ไปดูสมุดเล่มนั้นแล้วก็จะได้ใช้ก็ต่อเมื่อฉุกเฉินเกิดวิกฤตซึ่งในตำบลนันแก้วได้ใช้ประมาณ3-4 รายแล้วค่ะเรื่องของการวิกฤตในการไปหาหมอแล้วลูกหลานเยอะค่ะก็ไม่รู้ว่าความต้องการคืออยากจะให้แม่ไปอยู่ตรงไหนจนคุณแม่ก็คือคุณหมอก็กำลังจะรักษาแล้วอะแต่พอมีความขัดแย้งในครอบครัวมันก็เลยทําให้ความลําบากอยู่ที่คุณหมอสุดท้ายมีลูกคนหนึ่งยื่นสมุดเล่มเนี้ยให้คุณหมอคุณหมอก็บอกโอเคแล้วคุณหมอก็เปิดก็รักษาตามนั้นเลยค่ะค่ะเพราะนแีล่้วคืกอ็เจตนารมณ์ของคนไข้วิกฤตคนนั้นใช่ค่ะเจตลนงาลมแล้ลาวยลักษณ์อักษรชัดเจนมากค่ะถูกต้องค่ะแล้วถึงแม้กระทั่งว่าวิกฤตนี่ก็เป็นมันก็เป็นเรื่องฮาที่อยู่บนความตลกเรื่องของการตายนะคะคุณหมอก็เปิดรักษาแล้วแล้วทีนี้ก็โทรกลับมาที่บ้านนะทุกคนก็เปิดอีกเล่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่งก็จะเป็นสมุดมรดกของเขาอะค่ะว่าเขาจะเก็บมรดกไว้ตรงไหนเงินไว้ตรงไหนทองไว้ตรงไหนลิ้นชักตู้ไหนอะไรเงี้ยค่ะลูกหลานที่บ้านเขาก็เอาของทรัพย์สินมารวมกันละเก็บออกมาจากสมุดที่แม่เขียนว่าเก็บไว้ตรงไหนเพราะว่าเข้าใจว่าแม่อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตแต่ปรากฏว่าคุณแม่ก็ฟื้นขึ้นมาแล้วคุณหมอก็โทรไปหาที่บ้านว่าสรุปทุกวันนี้ก็คือต้องเปลี่ยนสมุดเล่มใหม่แล้วก็เปลี่ยนที่เก็บสมบัติใหม่อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยจะกลายเป็นอะไรที่มันนําใช้ได้จริงค่ะแล้วบางรายก็ถึงขั้นเสียชีวิตค่ะแล้วก็หยิบสมุดเล่มเนี้ยไปเพื่อให้ลูกหลานของเขาดูอะค่ะแล้วก็เขาก็มาอ่านที่งานศพอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราก็ไม่คิดว่าสิ่งที่เราทําแล้วมันจะใช้ได้ผลจริงเขาก็มาอ่านว่าคุณแม่ประสงค์ที่จะอยู่กี่วันค่ะแล้วก็ลงศพเป็นสีอะไรแล้วก็แบ่งเงินทั้งหมดอยู่5 ก้อนเนี่ยค่ะเงินที่ได้รับจากการทําบุญของทุกคนมาทํานะคะก้อนที่1 มอบให้วัดไหนอย่างเงี้ยค่ะเป็นก้อนเพื่อทําบุญช่วงสุดท้ายชีวิตของเขาซึ่งเขารีเควสเองคนตายรีเควสเองเนี่ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นโจทย์จันทร์ยิ่งกลายเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ช่ปวระยชาประชชานในสัมตพำบันธล์ค่ะเห็นความสําคัญแล้วก็เออมันมีด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ร่วมเข้าร่วมโครงการเราต่อค่ะแล้วนี้เราทุกวันนี้เราก็เลยเหมือนถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องหลักสูตรนี้ใช้เวลาเบ็ดเสร็จแล้วกี่วันนะคะเพราะว่าอย่าง7 ชั่วโมงแรกถ้าคุณได้ไปต่อคุณมาได้มาวันที่2เนี่ยค่ะค่ะจริงๆอ่ะวันแรกคือเรียนรู้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับการดูเรื่องของกลไกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเวลาเข้าสู่กระบวนการของการเข้าหลักสูตรพอวันที่สองเนี่ยจะเรียนรู้เรื่องการจัดทําเลยค่ะจัดทําสมุดซึ่งก็จะเป็นพาร์ทอย่างหนูแบ่งไว้เป็น3 พาร์ทพาร์ทแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพค่ะว่าเขาจะต้องทํายังไงอะไรเงี้ยค่ะพอพาร์ทที่สองเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการจัดการมรดกทรัพย์สินอย่างเงี้ยค่ะว่าจะทํายังไงพอพาร์ทที่สามก็จะเป็นในเรื่องของการเตรียมตัวการจัดการงานศพค่ะว่าจะต้องเป็นยังไงเนี่ยค่ะตอนนี้ที่เราใช้ก็คือ3 พาร์ทนี้ก่อนแล้วก็ปิดท้ายด้วยจดหมายสั่งลาค่ะจดหมายรักเขาเรียกแบบนั้นค่ะในนั้นจก็ดจะหมายฉบับสุดท้ายใช่ที่เขาต้องการจะเขียนบอกใครก็ได้อยู่ในนั้นค่ะก็จะมี4 พาร์ทด้วยกันแล้วก็พอวันที่สามเนี่ยเราก็ไม่ได้ตรวจคือพอเราเล่าให้ฟังเสร็จแล้วนะคะทุกสิ่งอย่างจะอยู่ที่การบันทึกของเขาแต่จะให้เขาระมัดระวังเรื่องของการลงวันที่บันทึกเนี่ยค่ะเพราะว่าบางทีมันมีเรื่องของการจัดการมรดกใช่ไหมคะซึ่งอันนั้นเขาจะมีทนายต่างหากซึ่งอันนั้นเนี่ยเขาก็จะแจ้งได้ว่าการจัดการมรดกเรื่องเนี้ยอยู่ที่ทนายคนไหนท่านเองค่ะแต่ในเนื้อหาของเงินทองจริงๆแล้วเนี่ยในนั้นเนี่ยเราไม่แนะนําให้เขาทําลงไปถ้ามันมีก้อนโตอย่างเงี้ยนะคะก็จะแจ้งเฉยๆว่าให้ไปหาทนายคนไหนแล้วก็จะแจ้งให้เขาทราบว่าถ้าหากมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงอ่ะเขาต้องลงลายมือชื่ออย่างไร
เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือข้อควรระมัดระวังเวลาทําเพราะว่าถ้าอย่างบางคนที่รวยมากๆเนี้ยแล้วมานั่งทําสมุดเราบางทีลูกหลานเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงในครอบครัวนะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนหรือปลอมแปลงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังหลักสูตรเบสเสร็จ3 วันค่ะวันคคื่ะอ3 วันนี้เราเรียนรู้ทั้งเรื่องของยอมรับความตายแล้วก็ควา่ะงแผนทั้งเรื่องของสุขภาพเรื่องค่ะสุขภาพกายสุขภาพการเงินรวมค่ทะั้งหลังวางแผนหลังการตายรวมทั้ใชง่มีกคา่ระบอกรักบอกลาใช่ค่ะผ่านจดหมายด้วยซึ่งก็ครบสมบูรณ์มากใช่ค่ะมันน่าสนใจมากค่ะคุณส้มคะคือคิดว่ากระบวนการที่ฟังอยู่ก็น่าจะเก็ตไอเดียนะว่าในหลักสูตรมันควรจะมีอะไรบ้างแต่ค่ทะั้งหมดทั้งปวงเนี้ยทำคนเดียวไม่ได้นะมันจะต้องต้อมงีค่ผะู้เชี่ยวชาญอ่ะอย่างเชค่น่ะถ้าจะถึงเรื่องของสุขภาพกายระยะสุดท้ายประคับประคองก็ต้องไปหมอประคับประใชค่องค่ะมาช่วยพูดใช่ไหมคะค่ะส่วนเรื่องของการวางแผนสุขภาพ ACP ก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะคือคุณส้มเนี่ยทําหน้าที่แค่เป็นเหมือนกับผู้ประสานถูกต้องค่ะผู้เชี่ยวชาญเราอ่ะมีหน้าที่ในการจัดการหาข้อมูลกับคืนข้อมูลถ้าหลักๆของกองที่ส้มทำนะคะกองสวัสดเนาะก็รวบรวมผู้ที่สนใจเข้าสู่กระบวนการเรียนแต่ผู้ที่มาถ่ายทอดบทเรียนอ่ะคือเพื่อนเครือข่ายเราที่มีองค์ความรู้เฉพาะเรื่องที่เชี่ยวชาญแล้วถ่ายทอดได้อย่างของส้มเองในเรื่องของการเตรียมตัวด้านสุขภาพอะค่ะก็จะเป็นที่รพช.โรงพยาบาลชุมชนซึ่งถ้าหลายๆที่ก็จะเป็นสถานีอนามัยรพสต.ตอนนี้ก็จะเริ่มถ่ายโอนมาสู่ท้องถิ่นเยอะแล้วฉะนั้นเราก็จับมือเลยค่ะเพราะว่าเขาก็คือ1 กองของการทํางานร่วมกันอันนี้เราก็จะเดินคู่กันตลอดอย่างกองสวัสดเองก็มีกลุ่มเป้าหมายมีการเป็นนักวิชาการในการตบหลักสูตรนะคะแล้วก็เสนอความต้องการของประชาชนนะต่อผู้ที่จะมาช่วยสร้างหลักสูตรค่ะแต่ว่าคนที่จะมาหนุนแล้วทําให้มันเข้มแข็งหรือมาสอนก็จะต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องอย่างเรื่องสุขภาพส้มก็เป็นของโรงพยาบาลคุณหมอนะคะแล้วก็ถ้า palliative เนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรที่ขั้นสูงกว่าก็จะต้องเป็นโรงพยาบาลนครพิงค์กับวิทยาพยาบาลเนี้ยค่ะอันนี้เราก็จะทําหน้าที่เป็นแค่ผู้ประสานผู้ดูแลหรือผู้อำนวยความสะดวกในหลักสูตรค่ะแล้วก็เป็นนักวิชาการของหลักสูตรค่ะที่นำใช้ได้ตัวนี้ค่ะอย่างเช่นถ้าพูดถึงเรื่องมรดกก็อาจจะต้องมีนักกฎหมายมาใชให่้คข่้ะอมูลด้วยค่ะซึ่งที่อบต.ก็มีนิติกรค่ะก็นิติกรก็จะทำหน้าที่ในการช่วยค่ะแต่ว่าเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งค่ะว่าชุมชนเราเนี่ยถ้าเราเอาเรื่องกฎหมายหรือว่าเรื่องอะไรที่มันเข้มงวดมากเกินไปอ่ะเขาจะค่อนข้างซีเรียสแล้วไม่เข้าใจฉะนั้นในสมุดตัวนี้ที่ส้มทำเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงขั้นกับว่าถูกหลักตามการเขียนทางกฎหมายแต่มันคือความเบาใจอะค่ะมันคือความสบายใจอะที่เขามีโอกาสได้เขียนอย่างบางคนเนี่ยเขาได้เรียนน้อยนะคะการเขียนหรือว่าการใช้ถ้อยคําของเขาเนี่ยเป็นคําภาษาที่มาจากเขาเลยคือเราจะไม่บังคับเขาเลยว่ามันต้องเป็นภาษาวิชาการมันคือภาษาของเขาอะแต่คือคนที่อยู่ด้วยหรือลูกหลานหรือว่าญาติพี่น้องหรืออะไรเงี้ยค่ะเขามีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าอันนี้คือของแม่ฉันจริงๆอ่ะหรือของพ่อฉันจริงๆอ่ะเพราะว่าภาษาเนี้ยคือเขาใช้กันมาตลอดฉะนั้นความน่าเชื่อถือก็คืออยู่ในระดับครอบครัวของเขาค่ะอันคนืีอ้ขอให้มันมีความเป็นคนคนนั้นอยู่ในใช่สมุดเล่มนั้นแล้ใวช่ค่ะอาจจะไม่ได้ไปใช้เคลมในเชิงกฎหมายได้เต็มที่แต่อย่างน้อยได้รู้เจตนารมณ์ของคนที่ทําสมุดเล่มนั้นแล้วใช่ค่ะจะเกิดอะไรขึ้นก็จะได้แบบทําตามเจตนาของเจ้าของได้ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวปีนี้ค่ะเรากำลังวางแผนเรื่องของการทำแพลตฟอร์มก็คือหลายๆท่านสมุดเนี่ยอาจจะไปวางไว้ที่ไหนหรือหายหรือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนทันสมัยหรือชุมชนเมืองจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่เขาจะเลือกใช้สมุดพินัยกรรมชีวิตบนมือถือออนไลน์ค่ะใช่ค่ะออนไลน์ของเขาเองซึ่งเขาก็จะมีคลังในการจัดเก็บของเขาคนกลุ่มเนี้ยก็จะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้แต่ว่าถ้าคนที่ไม่ถนัดเรื่องไอทีอย่างเงี้ยก็ยังเป็นสมุดที่ยังเป็น number one อยู่เนี่ยค่ะก็เป็นทางเลือกค่ะฟังดูแล้วรู้สึกว่าอบต.ดอนแก้วมีทรัพยากรเยอะมากค่ะที่จะมาซัพพอร์ตนะโดยเฉพาะเครือข่ายที่โรงพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลนะคะแล้วแผนกต่างๆด้วยค่ะแล้วถ้าให้คุณส้มลองดูว่าอบต.ทั่วไปอะค่ะที่ไม่ได้มีเครือข่ายแบบนั้นอยู่ในพื้นที่อะค่ะมันมีช่องทางไหนที่จะช่วยผลักดันให้เกิด
หลักสูตรการไอทีแบบนี้ได้บ้างพี่พัดค่ะเราต้องเข้าใจอย่างนี้อย่างหนึ่งว่าเครือข่ายถึงแม้ว่าจะตั้งอยู่ในตำบลแต่ว่าเขาบริการทั้งจังหวัดค่ะไม่ได้หมายความว่าเขาจะดูแลแค่ดอนแก้วอย่างนี้นะคะอย่างเมื่อก่อนส้มเคยอยู่อีกที่หนึ่งอยู่ท้องถิ่นอีกที่หนึ่งสิ่งที่ส้มจะทําได้คือพอเรานึกปิ๊งขึ้นมาว่าหน่วยงานนี้จะช่วยเราได้เราต้องทําหน้าที่เหมือนประกันไปคือขายเราอ่ะไอเดียใช่คือเราต้องกลายเป็นนักคิดที่จะต้องค้นหาว่าใครจะมาช่วยทำให้สิ่งที่เราจะทำมันสมบูรณ์ค่ะส้มก็จะไปวิ่งหาเขาถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ที่อำเภอหรือจังหวัดคือเขามีหน้าที่ในการซัพพอร์ตหน่วยงานอยู่แล้วค่ะถ้าเป็นหน่วยงานใหญ่ๆอย่างที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเนี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งรพ.สต.ส.อ.ที่มันอยู่ใกล้ๆเขาอะค่ะจริงๆแล้วแค่เมื่อก่อนเราเป้าหมายเดียวกันนะคะคือดูแลประชาชนแต่เราต่างคนต่างทำอันนี้คือแนวคิดที่ยังเป็นอยู่ถึงปัจจุบันของท้องถิ่นคือต่างคนต่างทำแต่จริงๆเป้าหมายสูงสุดคือประชาชนในตำบลสุดท้ายเนี่ยทำไมเราไม่ทำให้เป้าหมายระวังด้วยกันแล้วเราเดินไปคู่กันมันยิ่งจะทำให้เข้มแข็งกว่าอันเนี้ยของทมก็เลยไม่ได้ยึดติดว่าขนาดส้มยังไปเอาคุณหมอที่โรงพยาบาลลำพูนเลยค่ะคือเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณส้มจะบอกก็คือว่ามันไม่ได้หมายความว่าเรามีองค์กรนั้นอยู่ในพื้นที่แล้วเราจะได้เข้าถึงจริงๆอ่ะเรใชา่สามารถเข้าถึงเครือข่ายลักษณไะปนไดี้้ถ้าเรามองเห็นแล้ใวช่ก็ค่ะเข้าไปหาแล้ถวูกขตา้ยองไอเดียนะใคช่ะค่ะแล้วผู้บริหารก็ต้องสนับสนุนนะคะอันนี้หนูย้อนกลับมาที่ผู้บริหารอีกรอบหนึ่งสำคัญมากท่านต้องเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่เราทำฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเราก็มีกำลังใจนะคะคือเขาเห็นด้วยแล้วเขาเต็มที่ให้พาวเราเต็มที่ในการทำงานเนี้ยเราก็จะสามารถคิดสิ่งใหม่ๆได้เพื่อแต่สุดท้ายมันก็วินวินนะคะพี่พัดก็กลับมาสู่ประโยคเนี้ยคผู่ะ้บริหารก็ได้ชื่อนะแล้วก็ได้การค่ยะอมรับประชาชนประชาชนก็ได้คุณภาพชีวิตที่ดีนั่นใชค่ือวคิ่นะวินที่บอกใช่ค่ะโอเคอันนั้นเป็นหลักสูตรแรกค่ะเห็นว่ามี3 หลักสูตรอยากเราพอจะมีเวลาอยากให้เล่าหลักสูตรที่เหลืออีก2 หลักสูตรแบบสั้นๆค่ะว่ไาด้ค่นะอกจากการเตรียมตัวตายสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุค่ะคุณส้มทำหลักสูตรอะไรบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ที่หนูทำมีอยู่3 หลักสูตรหลักสูตรที่1ก็คือการเตรียมตัวก่อนสูงวัยก่อนสมวัยด้วยนะคะก่อนคแก่ะ่ค่ะว่ารับได้ไหมคืออันนี้ดอนแก้วเนี่ยชอบให้อะไรที่มันยอมรับความจริงอะค่ะก็คือคนที่อายุ50 ถึง 59 ปีอะค่ะหรือว่าใครก็ได้ที่สนใจที่ว่าฉันจะต้องแก่แล้วอะคุณจะทำยังไงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงวันที่คุณต้องแก่จริงๆร่างกายเปลี่ยนแปลงไปนะคะหลักสูตรที่จะเรียนนะคะก็จะมีอยู่3 วิชาก็วิชาชีวิตพอเพียงอันนี้อันแรกก็คือเรียนรู้เอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอะค่ะของในหลวงอะค่ะมาเพื่อตอกย้ำว่าสุดท้ายสูงสุดสู่สามัญจริงๆคุณมีเงินเดือนเป็นหลักเป็นแสนเป็นล้านแต่สุดท้ายคุณหมดข้าราชเขาเรียกว่าบำเหน็จบำนาญเกษียณแล้วอะคุณไม่ได้รับส่วนนั้นนะแต่คุณจะวางแผนชีวิตคุณยังไงจากที่เคยได้เงินแล้วไม่เคยไม่ได้แล้วก็มีวิชาออมค่ะตัวเนี้ยก็จะเข้ามาออมยังไงเงี้ยค่ะให้สามารถมีกินได้ในวันที่คุณแก่วิชานี้นะคะวิชาที่2ก็สวัสดิการบําบัดค่ะก็ให้เขาได้เรียนรู้ค่ะว่าสิทธิสวัสดิการเมื่อสูงวัยเนี่ยเขาจะได้อะไรค่ะเขาเข้าช่องทางไหนได้กองทุนไหนช่วยเหลือได้ซัพพอร์ตได้ค่ะเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายค่ะแล้วสุดท้ายวิชาสุขภาวะบําบัดค่ะอันนี้ก็ดึงวิสัยทัศน์มาเลยค่ะกายจิตสังคมสติปัญญาเปลี่ยนแปลงจะทําอย่างไรฮอร์โมนเปลี่ยนเฮียวค่ะตึงหย่อนเนี้ยค่ะค่ะอันไปทำศัลยกรรมที่ไหนไม่ใช่ใช่ค่ะอันนี้ค่ะ4 เรื่องเนี้ยมีด้วยนะคะศัลยกรรมที่ไหนนี่บอกด้วยค่ละ้อเล่นค่ะล้อเล่นจริงๆศัลยกรรมก็คือออกกำลังกายนั่นแหละค่ะทีนี้ก็เลยจะเน้นเรื่องของพื้นที่ออกกำลังกายให้เขาเยอะค่ะก็จะชี้ชัดว่าถ้าคุณว่างงานนะคุณจะไปฟิตเนสของดอนแก้วอบต.มีทําฟิตเนสบริการประชาชนนะคะที่ฟิตเนสมีบาร์สโลปมีเครื่องมือฟิตเนสเต้นทุกสิ่งอย่างอะไรนะคะก็จะแนะนําไปในส่วนนี้อันนี้คือวิชาการเตรียมตัวก่อนสูงวัยค่ะก็ให้เขายอมรับความจริงแก่เป็นยังไงกับหลักสูตรที่2ก็คือหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะดอนแก้วเองอ่ะส่งเสริมเรื่องการศึกษาก็กลายเป็นว่าตอนนี้เรามีสําหรับเด็กที่ดูแลเด็กกันนะคะ0-3 ปีในศูนย์เด็กเล็กที่อยู่กับอบต.อยู่2 ศูนย์แล้วก็
มีโรงเรียนอยู่สองโรงเรียนที่รองรับประถมมัธยมค่ะแล้วก็มหาลัยไม่มีแต่มีวิทยาลัยพยาบาลที่ซัพพอร์ตอยู่ในอบต.ในตำบลนะคะที่ตั้งอยู่ในตำบลแล้วก็เราทำหลักสูตรการเตรียมตัวการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุค่ะก็ผู้สูงอายุที่สนใจอายุตั้งแต่50 ปีขึ้นไปค่ะพี่พัฒน์มาได้ละค่ะไม่รอ60นะคะเมื่อก่อนเราคิดว่า60ต้องสูงวัยแต่ไม่ใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วคือเราเตรียมตัวก่อนที่เขาจะสูงวัยด้วยซ้ต้องค่ะเราเตรียมตัวเราสร้างระบบซัพพอร์ตไว้อย่างดีค่ะแล้วก็เราขยับไปละว่าตอนนี้เราต้องตั้งแต่50ละแล้วก็คนที่50ก็มาเรียนหลักสูตรตลอดชีวิตของโรงเรียนผู้สูงอายุได้ค่ะโรงเรียนผู้สูงอายุก็จะมีโรงเรียนประจําของตําบลนะคะที่เปิดทุกวันพฤหัสก็จัดการเรียนการสอนโดยเช่นเดียวกับที่หลักสูตรสุดท้ายแล้วค่ะที่เราดึงเครือข่ายมาสอนนะคะก็จะวางวิชาไว้คือวิชาสุขภาวะบำบัดก็เรียนรู้การจัดการสุขภาพ4 เรื่องวิชาสวัสดิการวิชากิจกรรมนันทนาการคาราโอเกะบำบัดเงี้ยค่ะน่าสทนุกสิ่งอย่างใช่ค่ะที่เกี่ยวกับการไม่ให้ผู้สูงอายุอัลไซเมอร์หรือว่าสถิติเป็นศูนย์เวลามาเรียนที่โรงเรียนผู้สูงอายุเราอะค่ะก็คือการไม่เป็นอัลไซเมอร์อันนี้คือสุดยอดของเราค่ะแล้วก็ปีหนึ่งก็มีรับใบปัญญาชีวิตความพยายามที่จะจบ1 ปีเรียนผ่านไปหนึ่งปีก็จะจัดพิธีให้เขามอบใบประกาศเพื่อเชิดชูคุณสามารถดูแลสุขภาพคุณได้ผ่านมาอีก1 ปีอย่างเงี้ยค่ะทางอบต.ก็จะสนับสนุนให้ค่ะก็เราก็จะช่วยดูแลซัพพอร์ตอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยกลายมี3 หลักสูตรเตรียมตัวก่อนสูงวัยเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็ปิดท้ายที่ก่อนตายค่ะก็คือครบเลยอ่ะนะคะทั้งค่ะกายจิตสังคมปัญญาแใลช้่วก็ทุกช่วงของวัยด้วยนะคะค่ะทั้งช่วงก่อนแก่แล้วก็แก่แล้วแล้วก็ขณะที่กำลังจะเสียชีวิตแล้วก็หลังเสียชีวิตนะคะใช่ค่ะคือฟังดูแล้วเป็นอปทนะเป็นอปทในเด็กสังมากเลยที่รับมือกับสังคมสูงวัยก่อนที่คนไทยเนาะก่อนที่นโยบายจะสนับสนุนให้มีการรับมือกับสังคมสูงวัยด้วยซ้ำนะคะก็คือทั้งหมดทั้งปวงที่พัดฟังมามันเหมือนกับว่าสิ่งสําคัญสุดเลยนะคือมันต้องมีนโยบายนะคะใช่ค่ะนโยบายวิสัยทัศน์กว้างและเป็นนโยบายระยะยาวด้วยใช่นะค่คะะซึ่งเป็นนโยบายที่ได้รับการสนับสนุนและผลักดันโดยผู้บริหารอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญสูงสุดเลยนะคะที่จะทำให้เกิดแบบนี้ขึ้นได้กับใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งคือมันต้องมีคนแบบคนที่เป็นตัวกลางอะค่ะแบบคุณส้มอะค่ะว่าเฮ้ยฉันเห็นความสําคัญนะของการอยู่ดีตายดีแล้วฉันจะอุทิศชีวิตหรือเปล่าไม่ทราบคือฉันจะพุ่งไปเนี่ยเพื่อที่จะทําให้นโยบายเหล่านี้เกิดขึ้นจริงมีแนวปฏิบัติได้นะคะอันนี้คือสําคัญสุดเลยแล้วถึงค่อยๆสอดสายตามองหาเครือข่ายรอบตัวหรือว่าอาจจะอยู่ห่างออกไปอย่างเช่นเราอยู่เชียงใหม่เราไปหาลำพูนเนี่ยเพื่อที่จะมาช่วยซัพพอร์ตงานของเรานะคะอันนี้คือที่พัดสรุปได้ค่ะค่ะใช่ไหมคะคุณส้มมีอะไรที่จะเสริมไหมคะอ๋ออีกอย่างที่พัดอยากจะถามคือพัดคิดว่าคุณส้มก็คงไม่ได้ทํางานตามลําพังในฐานะของผู้ที่ประสานนะคะใช่ไหมคะมันก็อาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนในกองต่างๆนะคะในเทศบาลในอบต.เองหรือที่รพสต.ค่ะก็จริงๆอ่ะเราก็กลายเป็นนักประสานตั้งแต่ในหน่วยงานของเราแล้วค่ะก็คือทุกครั้งที่มีการประชุมที่ดอนแก้วเราจะมีคำว่าประชุม Morning Brief Morning Brief เนี่ยก็เป็นการแบบมาคุยกันว่าในแต่ละวีกอะค่ะเราจะทำงานอะไรของแต่ละกองแล้วก็เราใช้เวทีนี้นะคะในการแชร์กันค่ะว่างานกองไหนที่กำลังจะก้าวเรื่องอะไรต่อทีนี้เราก็ใช้เวทีนี้ในการขอความร่วมมือหรือว่าทําข้อตกลงร่วมกันระหว่างกองงานนะคะว่าถ้าเราทําเรื่องนี้เราขอแต่ละกองอะช่วยซัพพอร์ตเราเรื่องนี้ซึ่งหนึ่งในคนที่เข้ามา Morning Brief เนี่ยก็จะมีผู้บริหารอยู่ด้วยค่ะผู้บริหารผอ.กองหัวหน้าฝ่ายเนี่ยค่ะมาคุยกันทุกเช้าของวันจันทร์เนี่ยค่ะก็จะมาบีฟกันเลยค่ะว่าเราจะเคลื่อนเรื่องนี้นะแล้วจะทํายังไงต่อแล้วก็มาติดตามกันต่อเนี่ยค่ะเป็นทุกวีคแล้วก็พอผู้บริหารท่านรู้ว่าเราจะเคลื่อนงานเนี้ยค่ะท่านก็ช่วยไกด์ให้แต่ละคนมองเห็นว่าท่านกําลังจะทําเรื่องเนี้ยไปในทิศทางไหนค่ะมันก็เลยทําให้แต่ละกองอ่ะโอเคคือเห็นพ้องต้องกันว่าอ่ะทําเราทุกคนก็ได้ประโยชน์หมดค่ะอันฟนีั้งแล้วทึ่งมากมันเหมือนกับใช้ระบบของบริษัทเอกชน
ใช่มคา่ะในการบริหารงานที่อบต.เลยเพราะว่าพัดเคยทำงานบริษัทเอกชนก็คือสัปดาห์หนึ่งอ่ะมันต้องมีการบรีฟงานกันว่าใครกําลังทําอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วอยาคก่ะจะเคลื่อนองค์กรเราไปในทางไหนใช่ค่ะที่ดอนแก้วทำมานานแล้วค่ะทำมาจนแบบว่ามันก็อาจจะเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเช่นเดียวกันเพราะว่าท่านก็ตอกย้ำตลอดว่าทำไมต้องมีบีฟเพราะว่าท่านต้องการที่จะนำแนวคิดการบริการการบริหารจัดการภาครัฐแต่แนวทางเอกชนมาปรับใช้ค่ะว่าทิศทางเราจะไปแบบไหนเราเพื่อให้กองงานทุกกองอ่ะมีทิศทางเป้าหมายเดียวกันคือพอกำลังจะเดินไปทางนู้นแต่ไม่ใช่อ่ะระวังเป้าว่าอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะกลับมาได้ค่ะในการประชุมแลกเปลี่ยนแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งหนูว่าหัวใจสําคัญของการทําหลักสูตรให้สําเร็จก็คือทํายังไงก็ได้ให้ประชาชนนะคะเป็นหัวใจหลักของความรู้สึกที่ว่าเขามีส่วนร่วมของการสร้างหลักสูตรพอทําเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของคือเจ้าของความคิดนะคะในการร่วมอย่างวิชาต่างๆที่หนูดีไซน์มาก็มาจากประชาชนที่เขาคิดว่าเขาอยากเรียนเรื่องนี้นี้แต่เรามีหน้าที่เป็นนักวิชาการเพื่อจะดึงมาใส่หมวดวิชาค่ะมันก็จะกลายเป็นความยั่งยืนซึ่งก็สุดท้ายคนที่เรียนก็คือประชาชนนะคะถ้าเขาต้องการเรียนแบบนี้แล้วสามารถตอบสนองเขาได้อย่างเงี้ยการสร้างความเป็นเจ้าของนี่คือหัวใจหลักค่ะแล้วก็ตัวหนูเองก็คือต้องทําหน้าที่เป็นนักชุมชนคนหนึ่งอะเวลาลงชุมชนเราไม่ได้มองว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่รัฐค่ะเพราะที่ดอนแก้วเนี่ยผู้บริหารทุกของหนูเนี่ยจะแต่งเสื้อมอห้อมคือทุกที่จะใส่สูทแต่ของหนูก็เป็นแนวคิดที่พวกเราอาจจะต้องกลับมาดูว่าการแต่งกายก็มีส่วนที่จะทําให้หรือภาษาค่ะก็มีส่วนที่จะต้องททำให้กลืนไปกับเขาเหมือำใชน่กับมันคุยกลืนเข้าเป็วน่าเนื้อเดียวกันไปกิคน่ะไปแกงฮังเลงานศพเงี้ยค่ะไปกินลาบงานศพไปลาบกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคือพอผู้นําทําให้เราเห็นเป็นตัวอย่างเสร็จแล้วล่ะเราก็รู้สึกว่ามันได้ผลอย่างคนทํางานเองก็ต้องซึมซับวิธีการแล้วก็เอามาใช้กับชุมชนแต่ว่าเราต้องจริงใจนะคะเพราะว่าชุมชนเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือความจริงใจเวลาทำงานแล้วพอเขาเห็นผลจริงว่ามันเกิดผลดีกับเขาเนี่ยค่ะโดยที่เราเองอ่ะไม่ได้คิดร้ายอะไรกับชุมชนอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ความร่วมมือแล้วก็ทุกอย่างก็จะสำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะพี่พัดคำถามสุดท้ายเนาะเพราะว่าเราเห็นภาพลักษณ์ว่าเราเคลื่อนชุมชนเราไปยังไงจนสามารถทําให้เกิดหลักสูตรที่ดูแลตลอดชีวิตของคนในชุมชนได้ถ้าอยากถามคุณส้มแบบนี้ค่ะว่าเท่าที่คุยนอกรอบก็คือคุณส้มอ่ะก็ไม่ใช่เป็นคนดอนแก้วเนาะเป็นคนข้างนอกมาอยู่สิบกคว่่าะปีเจ็ดปีแต่ว่าดูเหมือนกับว่าเราทุ่มเทพลังในการขับเคลื่อนชุมชนนี้มากมันมีอะไรอะคะที่มันเป็นแบบแรงบันดาลใจมันไปตอบโจทย์คุณค่าอะไรในชีวิตของคุณส้มที่จะต้องมาผลักดันกับเรื่องของการตายดีในชุมชนนะคะหนูตอนที่หนูรับราชการเนี่ยหนูยึดมั่นแค่ว่าหนูจะเป็นข้าราชการน้ำดีไล่น้ำเสียแล้วหนูก็น้อมนำคำสอนของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าท่านบอกว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วก็พัฒนาที่นั่นเพราะที่นั่นคือแผ่นดินของประเทศไทยฉะนั้นเนี่ยพอหนูได้มีโอกาสมาทำงานกับดอนแก้วมันเหมือนเขารักเราเหมือนเราเป็นลูกหลานของชุมชนนะคะเราก็เลยเหมือนทําทุกอย่างตามแนวคิดเราว่าเรามีอะไรที่อยู่ในตัวเราเนี้ยเราก็ออกมาใช้กับชุมชนที่นี่ฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นการเติมไฟให้กันตลอดนะคะอย่างชุมชนเขาอยากได้เรื่องนี้อย่างเงี้ยแล้วเราทําเองไม่ได้คือทุกสิ่งอย่างเวลาเราจะทําอ่ะหนูจะทําร่วมกับชุมชนตลอดแล้วถ้าชุมชนให้ความร่วมมือเราเนี้ยค่ะมันก็เหมือนมีความสุขมันก็วินเหมือนกันคือหนูก็สุขใจที่ได้เห็นเขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเราทํางานกับคนที่มันเติมไฟให้เราเรื่อยๆอ่ะมันจะสนุกค่ะพี่พัดมันเป็นฟิลชุมชนที่สนุกไปเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะท้าทายตัวเราเองว่าโอเคถ้าชุมชนยิ้มอ่ะก็ถือความสุขของเราแหละอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยไปต่อได้ค่ะแล้วก็ก็เลยทําให้รักที่นี่แล้วก็ที่นี่ก็รักเราอ่ะหนูก็เลยบอกว่าปัจจัยหนึ่งที่ทํายังไงก็ได้ให้คนในชุมชนไม่มองว่าเราเป็นคนที่อื่นอันเนี้ยสําคัญที่สุดค่ะแล้วเราก็จะทํางานได้เต็มที่ค่ะก็หนึ่งก็คือเราก็อยากจะเป็นข้าราชการน้ําดีกับสองคือเราก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เราอยูใช่่ค่ะใช่แลค้ว่ะก็วินวินก็คือเติบโตไปด้วยกันถ้าเราผลักดันนโยบายที่มันส่งเสริมเรื่องการตายอยู่ดีการตายดีมันจะย้อนกลับมาว่าเราอยากตายดีเราจะอยู่ดีแล้วเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าได้รับสวัสดิการหรือว่าได้ประโยชน์จากการที่ช่วยผลักดันนโยบายแล้วก็แผ
แผนงานเหล่านี้ด้วยในตอนท้ายเพราะว่าสุดท้ายอ่ะเราก็หนีไม่ได้นะว่าเราก็คงจะต้องตามนั่นแหละใช่ไหมคะใช่เราก็ค่ะจะได้ประโยชน์จากมันด้วยอ่ะอืถมูกต้องค่ะเราศึกษาก็เพื่อตัวเราเองด้วยนะคะบางทีเราศึกษาหรือว่าเราทําทุกเรื่องเพื่อชุมชนก็เหมือนเพื่อเราเพื่อตัวเราเองเหมือนกันใช่คฉ่ะะนั้นถ้าเราไม่เริ่มที่ตัวเราเองก่อนอย่างเงี้ยแล้วยังทําสมุดหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่เริ่มที่ตัวเราเองเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์แต่หนูก็เลยมองประเด็นนี้ว่ามันก็ถ้าเราทําให้คนอื่นได้ตัวเองก็ได้เหมือนกันค่ะก็วินวินแหละวินใชทุ่กฝ่กา็ยมีเหมือทนั้งกัตนัวเราประชาชนแล้วก็ทั้งท่านผู้บริหารขององค์กรเราด้วยค่ะใช่ค่ะก็หวังว่าคนที่ร่วมรับฟังเรามาตั้งแต่ต้นนะทั้งคนที่ทํางานกระบวนการที่อยากผลักดันอะไรในชุมชนทั้งผู้บริหารนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยค่ะอาจจะได้เกิดไอเดียอะไรขึ้นมาบ้างจากการฟังเราชั่วโมงนึงในวันนี้ค่ะแล้วไปผลักดันให้เกิดสิ่งที่สําคัญทั้งนโยบายและแผนที่ลงไปสู่ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการอยู่ดีและตายดีนะคะค่ะแล้วก็ถ้าจะฝากไว้แบบนี้ได้ไหมคะว่าคนหรือว่าชุมชนที่สนใจอะค่ะอยากที่จะดูว่าเฮ้ยแม่แบบหรือว่าต้นแบบของเราทำอย่างไรในเชิงลึกค่ะอาจจะติดต่อไปที่คุณส้มที่ไดอ้บคต.่ะแก้วแม่ริมเชียงใหม่ได้ได้ค่ะติดต่อที่กองสวัสดิการสังคมได้เลยนะคะของอบต.นนแก้วนะคะก็ถ้าหากว่าอยากจะสอบถามก่อนก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ0531215ต่อ18หรือ19อันนี้ก็จะกองสวัสดิการโดยตรงค่ะทุกท่านที่อยู่ในกองแม้กระทั่งส้มเป็นนักสังคมเพื่อนส้มเป็นนักพัฒน์ค่ะแล้วก็มีน้องๆที่อยู่ในกองอีก5-6ท่านสามารถตอบโจทย์เรื่องหลักสูตรนี้ได้ค่ะก็สอบถามได้หรือว่าโทรมาหาส้มได้โดยตรงก็ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะพัดในฐานะตัวแทนของกลุ่ม Peaceful Days นะคะก็อยากจะขอบคุณผู้ฟังค่ะที่ฟังเรามาตั้งแต่ต้นจนจบนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณบุญสิริศรียอดนะคะหรือคุณส้มค่ะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการของอบต.ดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็หวังว่าหลังจากรายการนี้อาจจะได้มีเซสชันอื่นๆที่คุยกันเชิงลึกเพิ่มเติมมากขึ้นในโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะยินดีมากค่ะขอบคุณนะคะ เช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนต้องเรียนรู้หากเธอมองพายุฝนกระหน่ำอีกสักพักก็หยุดลงเหมือนเคยก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคยแล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกัน
หากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนใจเบาๆ เป็นไปตามสบายมีพบก็มีพรากอย่าไปยึดให้มันมากบทชีวิตที่หลายหลากฉากสุดท้าย